คอหวยอยากรวยห้ามพลาดอิงฟ้าวราหะอวดเลขเด็ดจากหยดเทียนในขันน้ำมนต์นี่แหละเส้นทางสู่การเป็นเศรษฐีเรียกได้ว่าเป็นนางงามอีกคนที่มีกระแสดีมากๆตั้งแต่ได้รับมงกุฎจนมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าจะอำลาตำแหน่งไปแล้วแต่เธอก็ยังเป็นคนที่น่าจับตามองอยู่เสมอสำหรับอิงฟ้าวราหะนางงามจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ที่ล่าสุดทำเอาหลายคนฮือฮาในออร่าความสวยเมื่ออิงฟ้าได้เดินทางไปร่วมร่ายรำวงสรวงพญานาคที่เขาคำชะโนดด้วยลุกนางรำอ้อนช้อยสวยหยดย้อยไม่แพ้ใครสองเลขเด็ดขันน้ำมนต์ของอิงฟ้าวราหะล่าสุดอิงฟ้าวราหะได้เดินทางไปร่วมงานบวงสรวงพญานาคที่เขาคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนอกจากที่เธอจะได้ร่ายรำบวงสรวงแล้วเธอได้ยังถือเทียนหยดในขันน้ำมนต์เพื่อทำนายเลขเด็ดอีกด้วยทั้งนี้อิงฟ้าก็ยังนำภาพเลขเด็ดที่เธอหยดเทียนในขันมาลงให้แฟนๆได้ตามไปซื้ออีกด้วยโดยเธอทวีตข้อความว่าขอให้พ่อปู่แม่ย่าให้โชคแฟนคลับหนูกันเยอะๆนะจะได้ไปฟิลิปด้วยกันนะสาธุบอกเลยตาดีได้ตาร้ายเสียนะจ๊ะ